สำหรับในคลิปนี้บอกเลยว่า1วันถึง100วันเนี่ยไอโอจะเลิกเล่นก่อนหรือว่ายังจะเล่นต่อนะครับโอเคคลิปนี้ขอกำลังใจคนละกี่ไลค์ก็ได้นะขอให้ถึง 1,000 ไลค์ขอบคุณมากๆเพราะคลิปนี้ทำนานมากๆนะครับผมโอเคใครพร้อมไปดู100วันนั้นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เลยปะลุยก่อนอื่นเริ่มเกมเลยกดเพลย์ Let's go มาแล้วโอ้โหโลกใหม่ไม่ใช่ดิโลกเก่าไอ้ห่าโอเครับเควสก่อนเลยแล้วกันอันนี้เนี่ยผมเพิ่งมาเล่นนะบอกเลยว่า1วันเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่ายากมากๆเนี่ยฟาร์มเลยครับผมจังหวะนี้ฟาร์มไปเรื่อยๆจนเราเนี่ยเบื่อมากๆนะซึ่งตัวผมเองก็ค่อนข้างจะเบื่อมากๆที่ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยตรงเบนดิตตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับผมนี่ฟาร์มไปเรื่อยๆผมใช้หมากของเราเนี่ยต่อยอย่างเมามันนาจาโอ้โหเยอะเกินหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการค้นพบวิธีการฟาร์มใหม่นี่นะครับการรวบนั่นเองเนาะนี่เราก็ทำการรวบหลายตัวมาตีพร้อมๆกันเลยบอกเลยว่าอีซี่มากๆอ่ะดูดิโอ้โหชิลเกินผมเนี่ยที่ฟาร์มนานมากๆนะผมตอนนี้เราก็ทำการใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยละโอเคอัพสเตตหน่อยละกันคือจริงๆเนี่ยผมลืมไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูข้างหลังผมดิอะไรวะเนี่ยเรือโอ้ my god บักเรือกันเหรอโคตรเฟี้ยวเลยมาขอกระโดดขึ้นเรือได้ไหมนี่กระโดดหน่อยโอ้โหบักกระโดดสูงว่ะเท่ดีขอขึ้นอีกหนึ่งทีได้ไหมมันดูเวอร์มากเวอร์กระโดดโอ้โหดูดิมีงี้ด้วยเหรอวะผมเพิ่งเคยเห็นหลังจากที่ผมในฟาร์มอยู่เนี่ยผมก็เจอท่านผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาจับผลสปริงอยู่แต่ผมเนี่ยอยากได้มากๆเลยผมก็ทำการขอเขานะแต่เขากลับไม่ให้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการมาฟาร์มอยู่เหมือนเดิมอยู่จุดเดิมนะฟาร์มกันไปฟาร์มกันมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเห็นเรือนะคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่หรอกเพราะว่าผมเนี่ยฟาร์มเวลเสร็จเรียบร้อยแล้วเลเวล15เนาะไปเกาะลิงเลยจะไปเนี่ยผมก็ทำการมาคุยกับเจ้าหมอนี่เพราะว่าเราต้องซื้อเรือจากเขาไปนี่แหละคือการเดินทางเดินเรือของราชาโจรสลัดตอนเริ่มต้นผมที่มึนงงเนี่ยผมก็ทำการมองซ้ายมองขวาอยู่ๆก็เจอมังกรตัวหนึ่งแต่ผมกลับไม่สนใจนะผมทำการรับเควสแล้วก็ไปฟาร์มที่มังกี้คือลิงนั่นเองหลังจากนั้นผมก็ทำการฟาร์มลิงแบบชิวๆธรรมดาเลยใช้ดาบก็โง่ตีแต่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าผมเนี่ยโดนตีแบบโอ้โหโดนตีโดนหมัดโดนเสิร์ฟโดนใส่อย่างเดียวเลยอะคือแม่งไม่มีผลปีศาจไงผลสปริงก็ทำอะไรไม่ได้แหละโอเคฟาร์มแบบนี้เป็นเรื่อยๆเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำการเข้าไปในเพจคิตตันช็อปเพื่อทำการซื้อผลปีศาจนั่นเองโอ้โหบอกเลยว่าผมเนี่ยจะซื้อเป็นผลบาร์กินนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นผลที่ดีสำหรับฟาร์มเลยหลังจากผมซื้อเนี่ยมันก็เข้าตัวผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมโอเคกดใช้ไปเลยผมนี่อีซี่ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กลับมาฟาร์มที่เกาะลิงเหมือนเดิมแต่บอกเลยว่ามันไม่ได้ผลเพราะว่าลิงเนี่ยไม่ได้ใช้ดาบใช้แต่หมัดเลยนะกับตอนนี้เนี่ยมันไม่มีปัญหากับผมแล้วเพราะผมเนี่ยเลเวล36แล้วโอ้โหมาเกาะบาร์กี้ทำการเซฟก่อนหลังจากนั้นก็ทำการรับเควสอะนะโอ้โหเรียบร้อยและศัตรูในครั้งนี้เนี่ยก็ใช้ดาบเรียบร้อยผมเนี่ยทำการใช้ผลบาร์กี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ตีผมไม่เข้าสักครั้งเลยนี่แหละข้อดีของบาร์กี้ของเราดาบฟันไม่เข้าครับผมก็ทำการฟาร์มแบบนี้แบบอีซี่หลังจากที่ผมเนี่ยเลเวล47ผมก็ทำการรับเควสแบบใหม่เพื่อที่ทำการไปสู้กับพวกที่มันเนี่ยโหดกว่าเดิมนั่นเองนี่เลยมันอยู่ตรงนี้เองซึ่งดาบของมันเนี่ยบอกเลยว่ามันคมมากแต่มันก็ตีผมไม่เข้ามันคือกระบองนะลืมไปไม่ใช่ดาบหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการฟาร์มเวลถึงเลเวล60แล้วเพื่อทำการไปเกาะใหม่ผมก็ทำการซื้อเรือกับเจ้าหมอนี่เพื่อไปเกาะซ้ายนั่นเองเกาะซ้ายก็อยู่ใกล้นี่แหละตอนนี้เราถึงเกาะซ้ายแล้วเราก็ทำการกดเซฟสปาวเลยโอ้โหหลังจากนั้นก็ทำการไปฟาร์มอยู่เหมือนเดิมแต่ขอดูก่อนมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าและตัวผมเองก็เจอกับไอ้มอนี่ผมก็ทำการกดรับเควสจากมันผมก็ทำการฟาร์มนะเพราะว่าชิลมากๆก่อนนี้เนี่ยเขาใช้ดาบเหมือนเดิมโอ้โหชิลเลยฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าเลเวลผมเนี่ยจะเยอะกว่านี้เพื่อจะการกลายเป็นราชาโจรสลัดของโลกนี้นั่นเองThank you.
เอาล่ะตอนนี้เราก็ทำการเลเวล90เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเนี่ยทำการย้ายเกาะได้เลยโอ้โหกว่าจะถึงจุดนี้หลังจากที่ผมเนี่ยถึงเกาะหิมะเนี่ยผมก็การสำรวจเกาะนิดหน่อยเพื่อที่จะไม่ได้งงอะนะตัวผมเองเนี่ยเพิ่งขึ้นบันไดมาเนี่ยผมก็ทำการเจอที่รับเควสผมก็ทำการรับเควสจากไอ้หมอนี่เลยดูหน้ามันดิโอ้โหโอเคหลังจากนั้นผมก็ทำการฟาร์มอีซี่แต่ผมเนี่ยเผลอไปเจออีกตัวหนึ่งมันเป็นสโนว์แมนนะแต่ผมไม่รู้การสู้มันเนี่ยต้องทำยังไงแต่มันตีผมเข้าแน่ๆเพราะมันเนี่ยไม่ได้ใช้ดาบโอ้โหนี่ก็เป็นการยากของผมเลยสิหลังจากที่ผมฟาร์มเนี่ยก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณเนี่ยไม่ไปซื้อฮาคิล่ะผมก็ทำการฟาร์มอยู่เหมือนเดิมผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เดี๋ยวเนี่ยผมก็ทำการไปซื้อฮาคิเกาะละราคาก็ถือว่าแพงพอใช้ได้เลยนะเอาละตอนนั้นเนี่ยผมก็ทำการงงไปงงมาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้เองอยู่ใต้ถ้ำนะเอาละแล้วก็เจอกับลูแลลี่ไม่ใช่นะลุงแลลี่โอเคกดตรงนี้เลยอันนี้นะคือการจัมป์การกระโดด2รอบนั่นเองและอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับผมกดผิดเอาละอีก1ทีก็ตรงนี้แหละก็คือฮาคิเกาะนั่นเองเนี่ยได้แล้วเรียบร้อยแล้วแหละอีกอันหนึ่งล่ะโอ้โห 100,000 บาทตังค์ไม่พอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำการเดินมาแล้วก็เปิดฮาคิเกาะ1ทีโอ้โหสุดยอดไปเลยตัวผมเองเนี่ยทำการเปิดฮาคิเกาะแล้วก็ทำการฟาร์มแบบอีซี่นี่เลยโอ้โหไอ้เจ้าสโนว์แมนเนี่ยก็ตียากพอสมควรเลยนะแต่ก็ต้องสู้ได้แหละเพราะว่าเราต้องฟาร์มเวลอีกเยอะผมเนี่ยทำการแอร์ไรทุกคนเลยเพราะว่าผมเนี่ยกลัวโดนตีแล้วก็ตายไปในที่สุดหลังจากที่ผมเนี่ยฟาร์มอยู่นั้นมีคนเนี่ยถือผลแสงไหมผมให้ผมกินเลยโอ้โหโชคดีจริงๆเป็นอะไรที่ดีมากๆผลแสงนี่คือฟาร์มได้ดีเพราะเป็นสายโลเกียด้วยโอ้โหกินไปเลยครับผมเรียบร้อยตีแรงด้วยนะจิ้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลเวล120เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมต้องทำการเดินเรือไปตรงที่เกาะนี่เลยเกาะอะไรวะจำไม่ได้อะมันที่เกาะอินเพลดาวไม่ใช่อินเพลดาวเกาะทหารเรือโอเครุยเลยก็มีคนเนี่ยเตรียมเรือให้ผมนะเพื่อทำการเดินทางไปผมก็ทำการสำรวจท้องเรือแต่ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากปืนโง่ๆโอเคงั้นผมก็ทำการเดินเรือไปที่เกาะนู่นก่อนดีกว่าโอเคนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าภาคไม่ดีขออภัยด้วยนะครับผมก็ยังไงก็คอมเมนต์ติชมผมได้นะเพราะผมก็มือใหม่นี่นะครับผมเอาละก็สำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสนุกเนาะผมบอกเลยว่าคลิปนี้มันทำนานมากๆนะแต่ผมตัดเหลือแค่ไม่กี่นาทีเองอ่ะ8นาทีผมทำหลายชั่วโมงมากๆนะครับผมก็ผมตัดตรงที่ฉากที่มันควรเอามาใช้ภาคนะครับผมก็ถือว่านานพอสมควรเลยจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันถึง50วันอยู่อีก50วันเรามาใน EP หน้าละกันนะครับผมคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยผมจะทํา100วันไปเลยแต่ผมกลัวผมเนี่ยภาคไม่ไหวนะครับผมก็เลยตัดเป็นฉากแบบนี้เลยละกันถึง50วันใน EP นี้ถ้าเกิดว่า EP เนี่ยคนชอบไปเยอะนะครับเดี๋ยวผมมาแน่นอนใน EP หน้านะครับผมคือ EP 2ในการ100วันนี้นะครับผมคุณผู้ชมโอเคใครเนี่ยก็ชอบนะครับฝากกดไลค์ผมด้วยละกันนะครับเราต้องไปนิวโบพร้อมกันนะคุณผู้ชมใครที่กำลังฟาร์มอยู่ก็ขอให้สู้ๆไปกับผมเลยนะครับผมตัวผมเองเนี่ยก็สู้ๆเหมือนกันนะครับก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมเป็นไงนะผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่มั่นใจกับการพางผมว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีสนุกสนานหรือว่าปาร์ตี้บันจิงโกหรือเปล่าใครที่ฟังจนจบดูจนจบก็ขอบคุณจริงๆนะครับจากใจจริงๆเลยก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมให้ตัวผมเองเนี่ยได้พัฒนาตัวเองนะว่าเฮ้ยควรภาคคือมึงไม่ควรภาคแล้วอ่ะผมก็คลิปหน้าน่าจะไม่ภาคแล้วนะครับก็น่าจะเป็นการอัดแล้วก็ตัดเหมือนกับคลิป24ชั่วโมงเลยเนาะอันนี้เนี่ยเป็นคลิป100วันคลิปแรก EP แรกเลยนะครับผมโอเคใครอยากสนับสนุนช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับใครด้วยคลิปหน้าอาจจะมาซื้อโยรูนั่นเองโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันบ๊ายบายผมขอให้ความสนุกเนี่ยอยู่กับท่านผู้ชมไปนานๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบายครับคุณผู้ชมครับบ๊ายบายครับผมไม่มีสคริปต์นะกูพูดสด